สวัสดีครับก่อนที่ผมจะเขียนคำในภาษาญะกุ r ต่อไปผมอยากจะทำความเข้าใจในตอนนี้ก่อนว่าคำว่าญะกุนเป็นคำพูดที่พูดกันตั้งแต่สมัยโบราณสมัยนั้นยังไม่มีตัวหนังสือถ้าจะเขียนคำออกมาเป็นตัวอักษรจะต้องเขียนด้วยอักษรปัลวะที่เกิดก่อนอักษรมอนและอักษรขอมคำภาษาไทยที่ใช้กันตอนนี้คำว่ากุ่นรอหันลิ้น อาจจะเป็นสาระอูซาระอูก็ได้คำมอนปัจจุบันเป็นสาราอูเสียงยาวซึ่งไม่รู้ว่าคำไหนเกิดก่อนกันดังนั้นคำว่ายากุนไม่ว่าจะเขียนด้วยอักษรปลวะหรือเขียนด้วยอักษรมอนใช้สาราอูเสียงสั้นสาราอูเสียงยาวผมว่าถูกทั้งคู่คำว่ายากุลถ้าใช้สะรอูเสียงยาวมอนปัจจุบันแปลว่าคนที่อยู่บนที่สูงอันนี้แน่นอนสรุปว่า ถูกทั้งที่เขียนด้วยสระอุสระอูจึงไม่ต้องมาโต้แย้งกันอีกคำยกุลที่จะนำมาเสนอในวันนี้คือชื่อเรียกมแมลงวันฟังเสียงที่ชาวยกุลออกเสียงแล้วผมจะเขียนด้วยอักษรสีแบบคือปลวัตมอนโบราณของโบราณมอนปัจจุบันจะได้เห็นรูปแบบของคำว่าแตกต่างกันอย่างไรทั้งมอนโบราณและของโบราณพัฒนามาจากอักษรปลวัตเหมือนกันส่วนอักษรเขมรยังไม่เกิด ยักษ์กุลเรียกชื่อมลงวันว่ารุยรุยรุย,รยลองฟังเสียงครับรุยรุยรุยมะแลงวันวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังเรื่องของยักษ์กุลอีกมากมายจะได้เล่าให้ฟังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ